คุณผู้ชมสุพรรณบุรีไปโจรอ้วนผอมนะครับย่องเข้าไปภายในวัดเอาสวิงไปตักปลาคาร์ฟที่อยู่ตามร้านคาเฟ่ของวัดเนี่ยหายไปนี่มาแล้วถอดเสื้อมาด้วยนะนี่โอ้โหสวิงเอามาเยอะเลยฮะครับนี่ถอดเสื้อด้วยใส่แต่งเกงแต่มาสองคนผอมแล้ววิ่งมาก่อนและคนอ้วนตุ้ยนุ้ยนี่เดินตามมาเห็นไหมฮะนี่มาเสร็จสับถอดเสื้อไปแต่กางเกงตรงข้างหน้าที่มันมืดๆเนี่ยคือบ่อปลาคาร์ฟนะครับถ้าคุณผู้ชมเคยคุ้นเคยอยู่ไปวัดเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดเขาจะมักมีอะไรมีร้านกาแฟแล้วก็จะมีจุดที่ให้คนเนี่ยพักผ่อนหย่อนใจก็เอาซื้อปลาคาร์ฟเนี่ยมาปล่อยไว้นี่ไงแบบนี้นี่ฮะช้อนไปเลยดีเห็นไหมที่เราไปตามที่ต่างๆปลาคาร์ฟเยอะฮะจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกเป็นแฮปปี้คาเฟ่อยู่ที่วัดพังม่วงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจ้าของร้านแล้วก็คนดูแลร้านเล่าให้ฟังบอกตอนเช้าเนี่ยเปิดร้านกาแฟผิดสังเกตกระบองเพชรมันเอียงผิดปกติแล้วก็ถังขยะก็หายไปรีบโทรแจ้งฮะเจ้าอาวาสถ้าเจ้าอาวาสถังขยะหายในร้านก็มีอะไรผิดปกติถ้าเจ้าอาวาสช่วยดูกล้องวงจรปิดให้หน่อยเปิดกล้องวงจรปิดดูลักษณะเหมือนเป็นตามภาพเลยคุณผู้ชมฮะโจรอ้วนผอมไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงเอาสวิงมานี่เอาสวิงมาตักปลาคาร์ฟในบ่อแล้วก็ไปเอาถังขยะของร้านคาเฟ่นี่แหละใส่ปลาคาร์ฟแล้วก็เอาหนีไปเลยฮะปลาคาร์ฟในบ่อเนี่ยท่านเจ้าอาวาสบอกว่าเป็นพันจักรพรรดินะครับวัดเนี่ยลงทุนซื้อมา600ตัวมูลค่าประมาณ 100,000 นี่ฮะเอามาปล่อยทำเป็นสวนแบบว่าให้คนร้อนๆเนี่ยมานั่งคลายร้อนกันก็คาดว่าโจรอ้วนผอม2คนนี้เนี่ยน่าจะทำมาแล้วหลายครั้งเพราะซื้อปลาคาร์ฟมา600ตัวปัจจุบันตอนนี้เหลืออยู่แค่200ตัวเท่านั้นเองครับปลามันเราก็ดูแลมาตลอดนะครับแล้วพอหายเราก็เสียความรู้สึกครับแต่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้รับแพ้รับใครว่าไม่เลยครับไม่มีเลยถ้าเกิดวันนี้ถ้าเกิดเมื่อเช้าเขาไม่ทิ้งหลักฐานไว้ครับนั่นแหละครับแล้วของหายด้วยอะไรด้วยคือพี่สังเกตเลยแน่นอนว่าต้องมีโดนขโมยแน่ครับแต่ตอนแรกผมนึกว่าคุณผู้ชมฮะตำรวจว่ายังไงตำรวจดูหน้าดูตาแล้วน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละขโมยปลาคาร์ฟไปขายน่าจะเอาเงินไปซื้อยาเสพติดแต่ดูจากภาพวงจรปิดค่อนข้างชัดเจนน่าจะจับตัวคนร้ายได้เร็วๆนี้นะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้